ร้านตามใจปรารถนานะคะเป็นร้านอาหารใหม่ของหม่อมถนัดแดกค่ะทุกคนพิกัดร้านอยู่ที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงรามอินทรานะคะร้านเขาตกแต่งได้สวยงามค่ะออกแนวสไตล์โรงไม้หรือโกดังนะคะมีทั้งโซนอินดอร์เอาท์ดอร์ค่ะเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อนะใครที่มาที่ร้านก็ต้องสั่งก็คือหมูหันค่ะให้เนื้อแต่ละส่วนเหมาะกับน้ำจิ้มแต่ละแบบนะคะแถวแรกจะเป็นแถวที่เหมาะกับคุณลูกค้าที่อยากได้ไขมันน้อยเนื้อเยอะๆนะคะส่วนสะโพกค่ะแนะนำทานคู่กับซีฟู้ดได้เลยนะคะส่วนแถวที่2แถวที่3จะเป็นส่วนที่หนังบางกรอบไขมันน้อยแล้วก็เนื้อนุ่มนะคะสามารถทานคู่กับน้ำจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้เพื่อที่จะรับรสที่เรามีการหมักมานาน2วันนะคะส่วนแถวที่4แถวที่5จะเป็นส่วนที่หนังหนาขึ้นนะคะมีความหนากรอบไขมันมากขึ้นแล้วก็เนื้อมากขึ้นแนะนำทานคู่กับซอสตรงกลางนะคะจะช่วยทำให้เนื้อเลี่ยนนะคะเป็นซอสส้มอยู่สุกทำให้สดชื่นมากขึ้นค่ะส่วนหัวสามารถทานได้เช่นกันโดยเฉพาะแก้มนะคะแก้มจะมีความนุ่มมากๆและถ้าคุณลูกค้าทานไปเรื่อยๆรู้สึกเลี่ยนแนะนำทานคู่กับเครื่องเคียงนะคะโดยเฉพาะส้มค่ะส้มตัวนี้เป็นส้มวาเลนเซียนะคะคุณลูกค้าทานส้มพีระมิดจะช่วยล้างไขมันในกระพุ้งแก้มของคุณลูกค้าทำให้หายเลี่ยนแล้วก็ทานหมูได้มากขึ้นนะคะอย่างที่เห็นค่ะหมูหันเรามีปีกขออนุญาตบินเลยนะคะทานให้อร่อยนะคะคุณค่ะปลากระป๋องก็ไม่พลาดเช่นกันนะคะเมนูนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะทั้งการพรีเซนต์ของทางร้านการอธิบายถึงวิธีการกินโดยจะเริ่มจากส่วนไหนเป็นระดับแรกๆไปจนถึงลำดับสุดท้ายส่วนรสชาตินี่ให้เต็ม10เลยค่ะเนื้อนุ่มหนังกรอบค่ะทุกคนจานนี้นะคะเป็นสเต็กเนื้อออสเตรเลีย F1 ลูกครึ่งวากิวและแบล็กแองกัสค่ะตอนแรกนะก็แอบกลัวว่ามันจะเหนียวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจานนี้ยกให้เขาเลยค่ะทั้งรสชาตินี่แบบอร่อยมากๆค่ะส่วนคุณภาพเนื้อนี่ก็คือนุ่มไม่เหนียวอย่างที่คิดเลยนะคะทุกคนพาสต้าทัฟเฟิลอัลเฟรโดค่ะตักเข้าปากคำแรกนี่กลิ่นทัฟเฟิลโชยมาเลยค่ะเส้นพาสต้านี่ออเดนเต้เลยนะคะทุกคนทำได้ดีมากจานนี้แนะนำเลยนะคะลาบเนื้อดรายเอ็ดทอดค่ะเป็นอาหารแนวฟิวชั่นนะคะพอกัดเข้าไปกลิ่นลาบนี่โชยเข้าจมูกเลยค่ะรสชาติของลาบก็สุดยอดค่ะเห็นเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะที่เขาเอาไปทอดนะคะไม่แข็งเลยนะคะเวลากรัดเข้าไปแล้วกรอบข้างนอกค่ะนุ่มข้างในรสชาติโอเคเลยแนะนำค่ะทุกคนจานสุดท้ายแล้วค่ะจานนี้เขาเรียกว่าขออีกจานค่ะจะมีส่วนประกอบหลายๆอย่างนะคะเช่นปลาเส้นใบมะกรูดทอดกรอบเป็นต้นนะคะรสชาติก็อร่อยดีค่ะแต่แอบหวานไปนิดนึงนะคะส่วนตัวปลากระป๋องเป็นคนไม่ชอบกินอาหารรสหวานค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของร้านกันเลยค่ะ